สวัสดีครับชาว World of Tank Blitz ทุกท่านในคลิปนี้ผมได้ลองซื้อรถถังใหม่T77มาไหนๆก็ซื้อมาแล้วผมก็เลยว่าจะเอามารีวิวราคามันเนี่ยผมว่าค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นบางหลายๆท่านก็อาจจะเริ่มคิดว่าเฮ้ยเราจะซื้อดีไหมราคาของรถถังนี้จะอยู่ที่ราคาเพียวๆนะคันเดียวๆจะอยู่ที่ 17,500 ทองครับส่วนราคาแพ็กเกจเนี่ยอยู่ที่ 20,000 ทองมันก็จะได้ลายพรางตำนานแล้วก็แบบปลดไอ้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วอะไรเรียบร้อยก็คือราคาอยู่ที่ 20,000 ท้วน 20,000 ทองเนี่ยมันแพงไหมก็เนี่ยลองเทียบดูครับ829บาทเนี่ยได้8,500 ทอง 20,000 ทองผมว่ามันก็ประมาณสัก 1,800 บาทอะซึ่งถ้า 17,500 ทองก็น่าจะประมาณสัก 1,500 ผมว่ามันก็สูงอยู่พอสมควรนะแบบเฮ้ยจะซื้อดีไม่ซื้อดีวะราคาประมาณเนี้ยก่อนซื้อผมก็ไปดูรีวิวมาระดับนึงครับแต่ว่ามันไม่ค่อยมีอะเอาจริงๆมันอาจจะเพิ่งเป็นรถถังใหม่ด้วยมันก็เลยยังไม่ค่อยมีใครลงรีวิวสักเท่าไหร่ไหนๆผมก็ซื้อมาแล้วแล้วก็เอาไปเล่นจนแร้ง31ครับตรงเนี้ยเดี๋ยวผมค่อยอธิบายสำหรับในเรื่องของแร้งครับว่าไอ้ตรงเนี้ยมันคือยังไงเอาในเรื่องของรถถังก่อนรถถังนี้ครับให้ความรู้สึกเวลายิงนะครับให้ความรู้สึกเหมือนกับไอ้รถถังนี้ไอ้โย่เนี่ยเวลาอัพของนี้ครับอัพปืนนี้มันจะยิง2เม็ดครับเม็ดละ450ยิงเม็ดหนึ่งแล้วรอไป 1.71 วิแล้วก็ยิงเม็ดที่2แล้วก็รีโหลดไปครับกว่าจะป้อนซองกระสุนใหม่ก็21วิถ้าบวกของพวกแบบใส่อาหารอะไรพวกอย่างนี้ดีๆอ่ะผมว่ามันน่าจะประมาณสัก20วิแหละก็มันผมว่ามันให้ความรู้สึกคล้ายๆกันก็คือในเรื่องของไอ้ T77 กับไอ้รถถังโย่ใครที่ชอบเล่นรถถังไอโย่นี้ถ้าไม่ได้สนใจรถถังพรีเมียมเอาไว้ปั๊มเงินปั๊มเหรียญเงินนะก็ไม่ต้องซื้อก็ได้ครับคุณก็เล่นโย่ไปแต่ถ้าคุณไม่มีไอ้รถถังโย่แบบผมถ้าคุณอยากได้โย่แล้วต้องการเป็นพรีเมียมแท้งไปด้วยเพื่อเอามาปั๊มเหรียญเงินไปในตัวผมว่า T77 ก็เป็นอีกทางเลือกนึงครับที่ดีส่วนในเรื่องเกราะเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยไปพูดละเอียดแต่ว่าถ้าเวลาที่ผมยิงอ่ะผมว่ามันให้ความรู้สึกคล้ายๆกับรถถัง T57 Heavy Tank มันคล้ายๆกับรถถังนี้นะคือตัวไอตัวรถถังเนี่ยผมจะชอบยิงเข้าได้แถวนี้ครับเนี่ยแถวๆเนี้ยหรือไม่ก็ไปยิงไอเม็ดจุกหรือไอตรงนี้เลยครับไอข้างหน้าตรงเนี้ยแต่ไอตรงเนี้ยมันมีลายพรางอยู่ด้วยครับมันจะแถมลายพรางระดับตำนานมาซึ่งถ้าผมไปใช้ลายพรางทั่วไปเนี่ยไอตรงเนี้ยผมว่ามันเล็งง่ายเลยครับเนี่ยไอเนี้ยมันเล็งง่ายดีนะแต่พอเป็นลายพรางตำนานผมว่ามันแอบเกลียนอยู่นะมันมีไอ้ตรงรั้วตรงนี้มาบังด้วยไงมันผมว่ามันทำให้แบบมันแอบหน่อยอ่ะมันทำให้มีเหมือนคือมันบังสายตาแต่เวลาเราเล็งมันก็จะขึ้นเป็นตัวแดงแหละมันก็เห็นหมดอ่ะแต่ตรงนี้ผมว่ามันแอบเกลียนนิดนึงสำหรับลายพรางอันนี้ผมว่าถ้ากดเป็นแพ็กเกจได้ผมว่าก็ดีนะอันนี้ไอ้เหล็กเนี้ยมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกมันไม่ได้ช่วยแบบยิงแล้วติดเหล็กแล้วทะลุเข้าตัวรถถังนะไม่ได้ช่วยนะมันแค่เอามาบังเฉยคนที่มีประสบการณ์ยิงแล้วผมว่าไม่ใช่ปัญหาหรอกแค่เห็นตรงนี้เขาก็รู้แล้วว่าตรงไหนมันคือตัวถังตรงนี้ที่ยิงได้อันนี้ติดมาไม่ได้ช่วยอะไรเอามาเก๋ๆเฉยๆอ่ะสำหรับรถถังนี้นะครับเรามาดูกันค่าสเตตัสของมันเลือดก็ 1,800 ตามสไตล์ของ Heavy Tank แหละไอ้ป้อมตรงเนี้ย160มันเอาจริงๆนะเดี๋ยวพอผมเปิดเว็บให้ดูอ่ะด้านข้างแม่งก็บางอยู่ดีอ่ะมันไม่ใช่160มันไม่ได้หนาเท่ากันหมดหรอกด้านข้างกับด้านหลังอ่ะมันยิงได้ครับยิงได้สบายเลยล่ะมีแค่ด้านหน้าครับที่มันจะยิงไม่เข้าหนาอยู่พอสมควรส่วนไอ้การพรางตัวเนี่ยทุเรศอยู่แล้วครับรถถังหนักเขาไม่เอามาพรางกันมันพรางแทบไม่ได้ความเสียหายต่อนาทีส่วนใหญ่ผมว่าเทียร์8คือระดับ8เนี่ยรถถังระดับ8ความเสียหายเฉลี่ยต่อนาทีผมว่ามันจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 ครับถ้าเยอะหน่อย 2,400 ผมว่าก็เยอะแล้วบางคันอาจจะ 3,000 มีนะเนี่ยอย่างพวกส่วนใหญ่คัน
คันพวกยานพิฆาตรถถังครับมักจะถึง 3,000 เป็นบางคันนะที่เน้นแบบ damage DPM อ่ะ DPM คือ damage per minute damage ต่อนาทีก็คือความเสียหายต่อนาทีแหละพวกรถถังบางคันมันเน้นความเสียหายต่อนาทีสูงๆอ่ะก็จะเป็นแบบนั้นแต่อันนี้มันเป็นลักษณะ burst damage ครับคือแมกกาซีนมันมีแมกกาซีนคือ2นัดครับยิง2นัดยิงนัดแรกปุ๊บรอ 2.5 วิแล้วยิงนัดที่2แล้วก็รอไปครับ 19.47 วินาทีคือประมาณ20วิก็จะบรรจุกระสุนใหม่ได้เพราะฉะนั้นรถถังนี้ครับไม่เหมาะที่จะเอาไปตะลุมบอลตะลุมบอลนี่คือผมหมายถึงแบบเข้าไปกลางวงยิงมั่วกันอะประมาณนั้นอะรถถังนี้มันไม่เหมาะครับเพราะว่าถ้าเรายิงไป2นัดแล้วอีกฝั่งจะรู้ครับว่าเราจะไม่สามารถยิงได้20วินาทีเพราะฉะนั้นพวกรถถังอย่างเช่นรถถังนี้ครับรีโหลด8วิครับมันจะโผล่เข้ามายิงมันจะโผล่เข้ามายิงครับแล้วมันจะรีโหลดได้อีก2เม็ดแล้วมันจะยิงเราอีก2เม็ดครับอีก300อีก2เม็ดเป็น900ครับแล้วมันจะถอยกลับเข้าไปตอนนั้นเราจะยิงได้แล้วครับถ้าเราตามไปยิงมันอาจจะรีโหลดเสร็จครับถ้าเราตามไปยิงเราจะโดนยิงต่ออีกดอกนึงแล้วพอเรายิง2เม็ดอ้าวมันก็เข้ามายิงใหม่อีกครับเพราะฉะนั้นเราจะค่อนข้างเสียเปรียบถ้าจะเอาไปบวกกับไอ้ตัวพวกนี้และแถมไอ้พวกรถถังแบบนี้นะมันจะมีของอะดรีนาลีนอย่างเงี้ยเร่งความเร็วในการบรรจุครับแต่พวกรถถังที่เป็นแมกกาซีนอ่ะมันจะไม่มีอะดรีนาลีนครับมันจะต้องมาเอาเป็นกำลังเครื่องยนต์แทนเพราะฉะนั้นมันไม่เหมาะที่จะเอาไปสู้ตรงๆสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่คือโผล่ไปยิงจ้าเอ๋โผล่ไปจ้าเอ๋แล้วยิงปุ้งแล้วถอยกลับอะไรประมาณนี้หรือหลอยระยะไกลยิงฟรีเป็นหลักแต่ว่าไม่ใช่แบบอยู่ห่างคนละโลกไปอยู่กับพวกยานพิฆาตรถถังนะไอ้อย่างนั้นก็ไม่ไหวคือมันก็อยู่ข้างหน้าแหละแต่ว่าไม่ได้เอาไปตะลุมบอลรับดาเมจชนอะไรมากมันก็พอรับได้แต่ว่าอาจจะแบบไม่เหมาะเข้าไปให้โดนยิงตลอดเวลายิงออกไปยิงเป็นบางช่วงแล้วก็แอบยาวๆแล้วพอรีโหลดเสร็จค่อยออกไปยิงใหม่ประมาณนั้นครับเน้นพิกคาบูเป็นหลักถ้าหลอยระยะไกลได้ก็หลอยครับลักษณะการเล่นจะประมาณ2แบบนี้ครับยิงต่อนัดก็สูงอยู่ไอ้รถถังโย่มัน450ถูกป่ะอันนี้มัน380ผมว่ามันก็เบากว่าแหละมันก็เป็นเทียร์8เองอ่ะมันไม่ใช่เทียร์10แบบโย่ไอ้ตรงนี้บรรจุกระสุนต่อนัด 1.71 กับ 2.5 มันก็ต่างกันอยู่นะผมว่ามันก็ต่างกันพอสมควรแต่ว่าอันนี้มันก็เทียร์8นะผมว่า 2.5 ก็ไม่ได้แย่นะถือว่าค่อนข้างไวเลยนะมันไวพอๆกับอันนี้เลยอ่ะมันไวให้นึกถึงโปเกโต้อ่ะครับไอ้รถถังเนี่ยโปเกโต้ถ้าคุณชอบอันเนี้ยลักษณะระหว่างนัดอ่ะบรรจุรีโหลดระหว่างนัดอ่ะ 2.5 วิถ้าคุณรู้สึกว่ามันถ้าอันนี้มันโอเคอันนี้ก็โอเคครับ T57 มันไวเหมือนกับโปเกโต้เพียงแต่ว่าไอ้โปเกโต้มันรีโหลดเรื่อยๆทีละนัดไงแต่อันนี้มันรีโหลดเป็นแมกกาซีนเพราะฉะนั้นถ้าคุณยิงไป2นัดปุ๊บรีโหลดก็ยาวไปครับ20วิแอบๆช่วงนั้นก็แอบๆหน่อยมุมขึ้นลงก็ดีครับ12กับ10ไอ้ขึ้นน่ะไม่เท่าไหร่ครับส่วนใหญ่อ่ะมันอยู่ที่10ขึ้นไปอยู่แล้วไอ้ขึ้นน่ะไม่ใช่ประเด็นไอ้ที่ให้ดูเป็นพิเศษคือลงครับถ้ามุมกดน่ะมันจะใช้ตอนที่แบบต่างฝ่ายต่างขึ้นเนินน่ะเนินทั้งคู่อ่ะแล้วมาจ้าเอ๋กันน่ะใครมุมกดเยอะกว่าคนนั้นจะได้เปรียบเพราะเขาจะกดมายิงไอ้จุกโดนจุกของเราได้ไอ้พวกรถถังบางชนิดเช่นแบบอย่างเงี้ยมุมกดมัน6อ่ะเพราะฉะนั้นมันจะเสียเปรียบครับมุมกดที่ดีคือ10มุมกดที่แย่คือ5กับ6แย่นะ8กับ9ผือถือว่ารับได้ครับไม่แย่เท่าไหร่แต่10ถือว่าดีเพราะฉะนั้นมุมกดอันนี้ถือว่าดีนะครับมุมลงเนี่ยถือว่าดีเลยเดินหน้า35ถอยหลัง18ถอยหลังที่ดีคือ20 18ผมว่าก็ไม่ได้แย่นะ15คือเฉยๆทั่วๆไป18อยู่ระหว่างกลางครับเดินหน้าเนี่ย35ผมว่ามันก็ไม่ได้ถึงกับช้ามากเท่าไหร่เพราะว่ารถถังบางคันอ่ะมันช้ากว่านี้เยอะไอ้อย่างเงี้ยเดินหน้าเท่าไหร่วะเนี่ย26ไอ้อย่างเงี้ยช้าครับไอ้อย่างเงี้ยบอกเลยว่าช้ายังไงก็ช้าไอ้35เนี่ยไม่ช้าเท่าไหร่พอๆกับไอ้คันเนี้ยแหละโอ้คันนี้มัน40
40กับ35มันก็ต่างกันอยู่ก็ช้ากว่าคันนี้นิดหน่อยครับถ้าคันนี้ยังเล่นได้ส่วนใหญ่ผมว่ารถถังหนักมันน่าจะสปีดมันน่าจะประมาณ30ถึง40อยู่แล้วล่ะส่วนใหญ่เนี่ยพอๆกับไอ้นี่เลยมั้งอันนี้ก็40เหมือนกันสปีดก็เดี๋ยวพอไปดูในรีเพย์น่าจะเห็นอยู่มันก็ช้าอยู่อ่ะแต่มันไม่ช้าแบบไม่ช้าขนาดเต่าอ่ะมันแค่ไม่ไวเท่านั้นเองเวลาในการเล็งอันนี้เป็นที่ผมปรับแต่งด้วยแหละอยู่ที่4วิผมว่าก็โอเคอยู่นะไม่ได้แยกกระจายกระสุนอยู่ที่ 0.344 ก็ไม่ถือว่าดีไม่ถือว่าแย่ถือว่ากลางๆครับแย่คือสัก 0.4 ขึ้นไปอันนั้นอ่ะแย่แล้วครับถ้าเกิน 0.4 ไปอ่ะดีคือสัก 0.3 อันนี้มันอยู่กลางๆ 0.5 อัตราหมุนป้อมปืน36ผมว่าทั่วๆไปมั้งรถถังหนักอ่ะผมว่ามันน่าจะประมาณสัก30กว่าโอ้อันนี้ช้าอันนี้20ไอ้อีมิว32อันเนี้ยส่วนใหญ่ผมว่าน่าจะประมาณสัก30อ่ะอันนี้ถือว่าไวนะส่วนใหญ่ประมาณสัก30เองแต่อันนี้ครับอันนี้ผมว่ามวลหมุนป้อมปืนค่อนข้างไวพอสมควรเหมือนกัน36อัตราหมุนตัวถังก็ถือว่าใช้ได้นะ33ไอ้นี่อีมิวนี่เท่าไหร่วะเนี่ยผมว่ามันใกล้ๆกันอ๋อมันสลับกันไอ้ T77 อ่ะหมุนป้อม36หมุนตัวถัง33อันนี้หมุนป้อม30ประมาณ33หมุนตัวถัง36มันสลับกันแต่เอาจริงๆเวลาเราใช้กันจริงๆอ่ะเวลาหมุนป้อมถ้าหมุนไม่ทันเราหมุนตัวถังเพิ่มได้ครับความเร็วเหมือนกับบวกกันคือเราหมุนป้อมมันก็เหมือนกับหันหน้าเหมือนกับเราหันหน้าไปทางขวาครับหมุนป้อมให้นึกถึงเราหันหน้าไปทางขวาแต่ถ้าหมุนตัวถังให้นึกถึงเราหันตัวครับเราจะหันไปมองใครสักคนหมุนหน้าหมุนคออย่างเดียวหันขวากับหมุนทั้งหันคอหันหน้าหันตัวไปด้วยยังไงก็จะเร็วกว่าส่วนใหญ่ผมจะหมุนทั้งตัวถังทั้งป้อมไปพร้อมๆกันเพื่อเอาไว้เล็งจับไอตัวพวกรถถังเบากับรถถังกลางที่มันซิ่งไวมากไอพวกนั้นอ่ะผมจะหมุนพร้อมกันครับเพื่อที่จะเร่งความเร็วในการหันเล็งไปด้านข้างอะไรประมาณนี้อันนี้คือสำหรับในเรื่องของหมุนตัวถังกับหมุนป้อมนะผมต้องไปกด T77 ดิอ่ะอันนี้ก็ประมาณนี้อันนี้ส่วนใหญ่ถนนมันอยู่ที่110ส่วนใหญ่ถ้าเป็นรถถัง T77 ผมว่ามันจะเหมาะไปลุยในเมืองคือซิตี้พวกพื้นถนนมันจะเป็นพื้นถนนครับมันจะเร่งความเร็วได้ดีกว่าความเร็วจะขึ้นไปดันไปสูงสุดที่35ได้ไวกว่าที่จะมาวิ่งบนพื้นดินพื้นน้ำเนี่ยไม่ต้องคุยแม่งเต่าอย่างกับแบบโอ้โหหนืดมากอ่ะเหมือนวิ่งอยู่บนโคลนอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นครับอ่ะอันนี้ก็คือสำหรับสเตตัสในเรื่องของ T77 ส่วนในเรื่องของแรงค์เนี่ยคืออย่างนี้ครับอธิบายง่ายๆเก็บ EXP ครับแล้วแรงค์จะเพิ่มEXP ตรงนี้บางคนสงสัยครับว่าเฮ้ยเวลาเราได้ EXP เนี่ยเราต้องเสียไอ้แบบอย่างนี้ตรงนี้หรือเปล่าคำตอบนะครับได้พร้อมๆกันเช่นเราเล่นปกติตามปกติแต่ละตาเนี่ยเช่นสมมุติผมเล่นเนี่ยได้ 10,000 20,000 30,000 อะไรอย่างเงี้ย EXP ที่ผมสามารถมาแปลงเป็นไอ้ดาวเหลืองอ่ะประสบการณ์อิสระยังเหมือนเดิมครับยังได้เหมือนเดิมยังปกติแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็ขึ้นไปด้วยดังนั้นไอ้ตรงเนี้ยไม่ต้องกังวลมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆเล่นไปเก็บไปมันก็ขึ้นไม่มาใช้ไม่ต้องใช้ตรงนี้มาอัพครับไม่ต้องใช้อะไรมาอัพทั้งนั้นเล่นไปก็ขึ้นไปเรื่อยๆสามารถใช้ตัวเร่งประสบการณ์แบบตัวบูสเตอร์ครับคูณ5แบบนี้ได้ครับถ้ามีไอ้แบบที่มันขายอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยก็สามารถเอามาเร่งประสบการณ์ได้เหมือนกันใครที่ต้องการประสบการณ์วัยเพื่ออัพยศถามว่ายศมันช่วยอะไรไหมไอแรงค์เนี่ยมันช่วยอะไรไหมมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกมันแค่เอาไว้ดูเท่เฉยๆแต่มันก็เป็นดาบสองคมนะเฮ้ยไอนี่แม่งแรงค์สูงว่ะเล่นแม่งก่อนแม่งน่าจะเล่นดีความจริงแล้วในเรื่องของแรงค์นะครับมันไม่ได้มีแค่ EXP อย่างเดียวถ้าไปดูคลิปเรียบร้อยแล้วมันจะมีในเรื่องของตราความเชี่ยวชาญด้วยครับ
ในแร้ง10นอกจากเก็บ EXP แล้วจะอัพเป็นแร้ง10ได้คุณต้องมีตราความเชี่ยวชาญขั้น3ขึ้นไป3 2 1อะไรก็ได้ขอแค่ขั้นต่ำต้องมี3ครับ15ถ้ามี3 10มี3มีขั้น3อยู่10อันแล้วก็มีขั้น2อยู่5อันก็ได้เหมือนกันถือว่าได้ครับเพราะฉะนั้นจะอัพแร้ง10คุณต้องมีอันนี้ครับอย่างน้อยก็อันนี้ผมว่าไม่น่าจะยากมั้งได้ค่าประสบการณ์สูงสุดเฉลี่ยเกินครึ่งเล่นได้ EXP อ่ะพูดง่ายๆเล่นได้ EXP เล่นได้ดีกว่าชาวบ้านครึ่งนึงอ่ะเล่นได้ดีกว่าครึ่งอ่ะคาบเส้นอ่ะครึ่งนึงแต่ไอ้ขั้น2เนี่ยจะเริ่มยากครับ 80% เหมือนกับ100ได้80อ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ขั้น2เนี่ยจะเริ่มยากครับขั้น2จะใช้ตอนแรง20คุณต้องมีตราความเชี่ยวชาญขั้น2หรือสูงกว่า15อันและขั้น1คุณต้องใช้ตอนแรง30ใช่ครับผมก็ใช้ถึงจะอัพได้มันต้องมีตราความเชี่ยวชาญขั้น1 12อันผมมีอยู่10อันแต่ผมมีตราพลรถถังชั้นยอดอันนี้เป็นขั้นสูงกว่าผมก็เลยอันนี้รวมกันได้15เพราะฉะนั้นมันต้องการ12ผมผ่านผมเลยอัพแรง30ได้แต่แรง40มันต้องการตราที่เป็นตัว M นี่ครับ3อันเพราะฉะนั้นถ้าผมถึงแรง40ผมสามารถอัพได้ครับเพราะผมมี5และถ้าเป็นแรง50เป็นขั้นสูงสุดมันจะต้องมีตราที่เป็นตัว M อันนี้ครับ7อันถามว่าไอ้ขั้น1ยากไหมเนี่ย100 100คุณได้95ยากไหมล่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ง่ายนะครับก็ไม่ง่ายอย่างน้อยคนผมว่ามันน่าจะกรองคนที่เล่นไม่เป็นคนที่ยิงไม่ค่อยได้อะไรตายง่ายอะไรอย่างเงี้ยถึงจะหลอยผมว่ามันก็ยังยากอยู่ดีอ่ะมันต้องการ12อันน่ะต้องการ12ตราจะมาฟลุกได้ตา2ได้ตา2ตรามันก็ไม่พอครับเพราะฉะนั้นมันต้องพอสมควรอยู่เหมือนกันและยิ่งถ้าเป็นแรง40ไอ้ยิ่งตราเนี้ยยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลย 99% ครับ100คุณต้องได้100คะแนนคุณต้องได้99คะแนนอ่ะ EXP สมมุติชาวบ้านเขาได้ท็อป 1,000 คุณต้องได้990ซึ่งมันยากมากยากแค่ไหนคือคุณต้องทำดาเมจยิงให้ได้สัก 4,000 อ่ะดาเมจยิงได้สัก 4,000 แล้วก็ฆ่าให้ได้สัก5คันยิงทำลายให้ได้5คันดาเมจ 4,000 ไม่ง่ายนะดาเมจมัน380ถูกป่ะยิงให้ได้สัก 4,000 คุณต้องยิงให้เข้าเนื้อสัก11ดอกอ่ะ11เม็ดนี่คือต้องใช้6แมกกาซีน6แมกกาซีนคุณต้องเสียเวลารีโหลดเป็นนาทีอ่ะแล้วจะยิงให้เข้าเนื้อเขาก็ไม่โง่ให้ยิงให้เรายิงง่ายๆหรอกแถมเราต้องลาดให้ได้ด้วยนะต้องลาดให้ได้5คันมันจะลาดได้หรอทีมที่ดีๆผมว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยเหลือมาให้เราลาดได้5คันหรอกยากเป็นไปได้ยากและถ้าเรามัวรอแต่จะลาดนะผมบอกเลยว่าดาเมจไม่ขึ้นครับดาเมจไม่ขึ้นมัวแต่จะรอลาดอ่ะลาด5คันแต่ดาเมจไม่มีมันก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นค่อนข้างยากเลยล่ะยากเลยล่ะคันอื่นเท่าที่ผมเล่นมาผมมาเล่นจริงจังไอ้คันนี้แหละได้มา5ตราแต่คันอื่นเนี่ยผมไม่เคยได้เลยเพราะฉะนั้นยากไม่ยากผมว่าก็น่าจะบอกได้ระดับหนึ่งอ่ะสำหรับในเรื่องของอุปกรณ์นะครับอันเนี้ยมันจะมีระบายอากาศกับจอกเกราะระบายอากาศเนี่ยระยะมองเห็น5เมตรผมว่าไม่ใช่ประเด็นอะไรเท่าไหร่อีกอย่างมันไม่ใช่รถถังที่เอาไว้สปอร์ตเอาไว้ส่องรถถังชาวบ้านความเสียหายต่อนาทีเพิ่ม40สนไหม 2,000 บวกมาอีก40มันไม่ได้เป็นประเด็นอะไรเท่าไหร่ป่ะไอความเสียหายต่อนาทีที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพราะว่าเวลาป้อนซองกระสุนใหม่มันลดลงซึ่งมันลดลงยังไม่ถึงครึ่งวิเลยเอาจริงๆครึ่งวิถ้ามันลดลงสัก3วิ4วิอ่ะโอเคจะเลือกครับแต่ลดลงครึ่งไม่ถึงครึ่งวิผมว่าไม่ได้ช่วยอะไรอ่ะการเล็ง 0.1 วิเสี้ยววิเรียกว่าเสี้ยววิดีกว่า 0.1 อ่ะเรียกว่าเสี้ยววิเอาจริงๆไม่ได้รู้สึกเช่นเดียวกันครับกระจายกระสุน100เมตรลดลง 0.007 แหม 007 ชื่อช่องผมเลยนะเนี่ยลดลงจาก 0.34 เท่าไหร่เนี่ย344ใช่ป่ะผมจำได้ว่า344กลายเป็น 0.337 ผมว่ามันก็ไม่ได้รู้สึกอยู่ดีอ่ะ
อัตราหมุนป้อมปืนก็ยังไม่ถึง1องศาเลยอ่ะลดลง1องศาหมุนตัวถังลด1ไม่ถึง1องศาผมว่าก็ไม่ได้รู้สึกอันนี้ก็เพิ่มมาก็แทบไม่ได้รู้สึกบวก3บวก1บวก1เพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่าไม่ต้องเลือกอ่ะไม่คุ้มครับสู้มาเลือกอันนี้ดีกว่าเจาะกลอบวก11เจาะได้กับเจาะไม่ได้ผมว่ามีความหมายกว่าเยอะแล้วยิ่งไอ้คันเนี้ยเวลายิงระยะไกลมันลดลดการเจาะกลอลงไปเกือบ 15% น่ะมันลดลงไปประมาณ 15% ดังนั้นเราเพิ่มให้มันเยอะๆไปก่อนแล้วให้มันถูกลดมันก็ยังพอมีเหลือพอที่จะเจาะได้บ้างดีกว่ามาเพิ่มอะไรก็ไม่รู้สัพเพเหระพวกเนี้ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่เลยผมว่าอันเนี้ยดีกว่าเยอะส่วนความแข็งแกร่งเนี่ยมันมี2อันครับอันเนี้ยมันรังลด 7% ให้กับโอกาสรังกระสุนระเบิดผมว่าผมไม่สนใจเพราะว่าอันนี้มันก็บวกความทนทานให้กับรังกระสุนเหมือนกันผมว่ามันก็พอทดแทนกันได้อ่ะแล้วก็ลด 10% เครื่องยนต์เสียหายลด 8% พลรถถังบาดเจ็บไอ้ตรงเนี้ยรถเครื่องยนต์เสียหายผมก็กดซ่อมได้พลรถถังบาดเจ็บผมก็กดรักษาได้มันก็มีของรักษาอยู่ตรงนี้ครับไม่ใช่อันนี้สิอันเนี้ยพลรถถังบาดเจ็บอันนี้ผมใช้อันนี้ครับเครื่องยนต์เสียหายผมก็ใช้อันนี้พอแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นผมก็ไม่สนใจมากเท่าไหร่ผมก็เลยมาเอาอันนี้ดีกว่าให้ความทนทานของตีนตะขาบเพิ่มขึ้นอย่างน้อยแบบโดนยิงแล้วให้ไม่เราอยู่นิ่งบ่อยๆอ่ะไม่ดีโดนยิงแล้วอยู่นิ่งบ่อยๆไม่ดีจะโดนซ้ำง่ายครับอีกอย่างมันลดความลดความเสียหายจากการพุ่งชนด้วย 20% คือมันเป็นรถถังหนักอะเนาะเราชอบวิ่งไปชนเขาอยู่เหมือนกันเพราะว่าเกราะมันหนาไปชนพวกรถถังเกราะบางๆแล้วมันลดเยอะดีและเราลดความเสียหายจากการพุ่งชนด้วยมันทำให้เราโดนเบาแล้วเขาก็เรื่องโดนปกติถ้าเขาไม่เลือกเหมือนกันนะส่วนอันนี้ครับความเชี่ยวชาญพิเศษผมจะเลือกระยะมองเห็นทำไมผมไม่เลือกพรางดูดิบวก3บวก1คือมันช่วยอะไรไม่ได้อะเอาจริงๆ18เป็น21อันเนี้ยมันจะไปเหมาะกับพวกยานพิฆาตรถถังครับที่อัตราพรางมันสูงพวกแบบอย่างเงี้ยไอ้พวกอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยมันสูงครับไอ้อย่างเงี้ยคุ้มไอ้อย่างเงี้ยคุ้มโอ้เนี่ยเห็นป่ะเพิ่ม7เป็น43อันเนี้ยเพิ่ม14เป็น64ไอ้อย่างเงี้ยคุ้มแต่ไอ้ที่77เนี่ยไม่คุ้มเพราะฉะนั้นผมเอาระยะมองเห็นดีกว่าบวกต้องเกือบ18เมตรก็คุ้มนะส่วนอันนี้ครับเลือกได้ทั้งคู่ดีทั้งคู่ครับอันนี้ทำให้ระยะไกลไอ้ที่ลดการเจาะกลอ 15% น่ะเหลือ 7.5 ครับและแถมยิงกระสุนพุ่งไวขึ้นด้วยผมว่ามันก็ดีครับส่วนของผมชอบเลือกอันนี้มากกว่าเพราะว่าเวลาเรายิงกันจริงๆอ่ะอย่างที่บอกว่าเขาจะไม่หันหน้าตรงๆให้เรายิงง่ายๆครับเขาจะชอบหันข้างแล้วมันจะเป็นมุมองศามันจะเพิ่มขึ้นเกราะมันจะหนาขึ้นต่อให้ลดเจาะเกราะลดการลดของการลดอัตราเจาะเกราะระยะไกลยังไงมันก็ไม่เข้าอยู่ดีด้วยมุมองศาด้วยอะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นมันจะยิงไม่เข้าครับอยู่ดีเพราะฉะนั้นเวลาเราจะยิงจริงๆเราก็อาจจะยิงเม็ดจุกตรงนี้ครับซึ่งมันเล็กมากพอมันเล็กมากแล้วเนี่ยเวลาเราโผล่ด้วยสไตล์การเล่นของรถถังนี้มันเป็นพีกาบูโผล่ไปจ้าเอแล้วยิงโผล่ไปจ้าเอมันต้องรอเป้าหดถูกป่ะถ้าเลือกอันนี้เวลาเราวิ่งไปแล้วเราหยุดเป้ามันจะหดทันทีครับแต่ถ้าเราเลือกอันนี้เวลาเราวิ่งไปเราหยุดเป้ามันจะยังไม่หดทันทีมันจะต้องรอประมาณ 2-3 วิแล้วมันถึงจะค่อยๆหดหมายความว่าคุณไปแล้วยืนนิ่ง3วิ 2-3 วิแล้วเป้าถึงจะค่อยๆหดแค่ไหนกว่าจะพอใจก็อาจจะอีก3วิรวมๆแล้วคุณอาจจะเสียเวลา6วิก็ได้เพื่อที่จะให้เป้ามันหดเล็กพอที่คุณจะซูมไอ้เม็ดจุกอยู่ข้างบนรถถังได้ผมว่าก็ไม่ไหวนะรับไม่ได้ผมเลยมาเลือกตรงนี้ครับแถมมันลดระยะเวลาเล็งด้วย 0.4 วิผมว่ามันก็โอเคอยู่นะลดลงมาเกือบครึ่งวิเลยอ่ะผมก็เลยเลือกอันนี้ครับส่วนอันนี้ก็มีระหว่างเกราะกับเลือดส่วนใหญ่ผมจะชอบเลือกเลือดผมไม่เลือกเกราะเพราะว่าถ้าโดนยิงด้านข้างโดนยิงด้านหลังยังไงแม่งก็โดนอยู่ดีอีกอย่างบวกเกราะมันบวก 6% ผมว่ามันก็ดีไหมมันก็ดีอยู่นะเอ้ยไอ้นี่มันเลือดนี่บวกเกราะ 4% ถ้าเกราะ200มันก็บวกอีก8ยังไงมันก็เป็นผมว่าหลักๆมันมาจากเรื่ององศาอยู่แล้วล่ะ
ผมว่าเรื่ององศาน่าจะเป็นหลักมันจะทำให้เกราะมันหนาขึ้นมากถ้าเราอยากให้เกราะถึกขึ้นแล้วก็หันมุมองศาให้มันดีขึ้นให้มันเฉียงมากขึ้นอ่ะแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นผมเอาเลือดไว้ก่อนส่วนอันนี้ครับอันเนี้ยผมไม่เอาเพราะว่าปัญญาอ่อนพูดตามตรงให้กับการหมุนตัวถัง3อันเนี้ยมันไม่ค่อยเหมาะมันไม่เหมาะกับรถถังหนังอยู่แล้วเพราะมันน้อยไงรถถังหนังอ่ะมันน้อยมันบวกมา3องศาไปเลือกบวกกำลังเครื่องยนต์ดีกว่าแค่2องศาอันเนี้ยมันเท่าไหร่อันเนี้ย 3.16 อันเนี้ย2ผมว่าต่างกัน1องศามันไม่ได้มีอะไรไม่ได้เป็นนัยยะสำคัญอ่ะแค่1องศาแถมอันเนี้ยเพิ่มกำลังเครื่องยนต์มันจะทำให้เร่งถึงความเร็วสูงสุดได้ไวขึ้นครับพูดง่ายๆคือรถถังเราวิ่งไวขึ้นอ่ะแต่ไวขึ้นที่ว่าไม่ได้ไวขึ้นกว่า35กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามที่ไอ้รถถังนี้มันเขียนนะมันไม่ได้ไวขึ้นกว่า35กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามที่อันนี้มันเขียนนะมันแค่ทำให้เพิ่มอัตราเร่งทำให้เราเร่งความเร็วไปใกล้จุดสูงสุดได้ไวขึ้นเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ผมจะเลือกอันนี้เห็นป่ะไอ้ตรงเนี้ยความเร็วเฉลี่ยมันขึ้นผมก็เลยมักจะเลือกอันนี้เสมอครับส่วนอันนี้มันจะมีความแม่นขณะเคลื่อนที่หรือหมุนป้อมปืนก็คือวิ่งไปยิงไปหันป้อมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแม่นขึ้นเป้ามันจะขยายไม่ใหญ่อะหลักๆที่ผมเลือกอันนี้เพราะมันลดเวลาเล็งลงครับ 0.3 ทำให้ผมซูมเล็งไอ้เม็ดจุกข้างบนได้ไวขึ้นส่วนอันนี้จะเลือกไหมเลือกมันก็ถามว่าดีไหมผมว่ามันก็ดีอยู่นะมันทำให้เล็งเม็ดจุกได้แม่นขึ้นแต่ข้อเสียของมันก็คือคุณก็ต้องใช้เวลาเล็งนานขึ้นบางทีเขาโผล่มาแป๊บเดียวไงเรื่องของเรื่องคือเขาโผล่มาแป๊บเดียวอ่ะแล้วเขาก็แอบเข้าไปแล้วอ่ะเรามัวแต่เล็งบางทีมันไม่ทันไงอีกสาเหตุหนึ่งก็คือถึงแม้ว่าเป้ามันจะหดเล็กลงสุดท้ายมันก็ไม่ใช่แบบเล็งตามจุดเป๊ะมันจะมีไซส์ไซส์ไปทางซ้ายบ้างขวาบ้างขึ้นบ้างลงบ้างถ้าจุดมันเล็กมากยังไงยากครับที่จะโดนผมก็เลยเอาเล็งเป็นหลักเอาเล็งซะมากกว่าอันเนี้ยผมมักจะเลือกกับพวกรถถังที่มันแบบ 0.4 อ่ะส่วนใหญ่อ่ะส่วนก็คือมีรถถังคันนี้ครับที่ผมจะเลือกเพราะว่าอันเนี้ยแม่งเยอะถ้าไม่เลือกนะมัน 0.4 อ่ะเป้ามันใหญ่เกินไปมันยิงระยะไกลแล้วแม่งแทบไม่มันไม่ค่อยจะโดนเท่าไหร่อ่ะแม่งไซส์บ่อยไซส์ออกนอกทะเลบ่อยมากผมก็เลยไม่เอาอันนี้มันลดคือถึงแม้มันจะลดระยะเวลาเล็งแต่ว่ายิงไม่เข้าเป้าแม่งก็เท่านั้นอ่ะ 0.4 ผมว่าเยอะไปผมว่าสัก 0.3 0.4 0.33 กำลังดีครับ 0.35 ก็โอเคแหละไม่น่าเกลียดมากแต่ 0.4 อ่ะผมรับไม่ได้ผมก็เลยใช้อันนี้ครับลดลงมาเหลือ 0.367 ก็ยังโอเควะสำหรับ T77 อันนี้ผมว่ามันโอเคแล้วล่ะมัน 0.344 ผมก็เลยปล่อยไว้อย่างนั้นผมเลยมาเลือกอันนี้ครับส่วนอันนี้มันมี2อันคือซ่อมเร็วขึ้นกับเพิ่มความทนทานแล้วก็ซ่อมให้กลับมาเป็นปกติอันเนี้ยผมไม่แน่ใจเวลาซ่อมจากสีแดงคือขยับไม่ได้มันน่าจะกลายมาเป็นสีเหลืองหรือสีส้มแล้วแต่คนจะเรียกเนาะถ้าจะเอาเรียกเป๊ะๆผมว่ามันน่าจะเป็นสีเหลืองอมส้มเป็นที่เข้าใจกันแล้วกันสีเหลืองสีส้มหรือสีส้มคือสีเดียวกันนะคืออันเดียวกันแล้วกันผมเรียกแล้วแต่ว่ามันจะออกมาเป็นคำอะไรส่วนใหญ่ผมจะเลือกอันนี้ครับเพราะว่าคือถ้าผมต้องการส้มไวนะผมจะกดของซ่อมไปเลยเพื่อที่จะถอยโดยด่วนผมจะกดอันนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นผมเลยพกไป2อันไงอันเนี้ยคือเอาไว้ซ่อมตีนตะขาบครับส่วนใหญ่ชอบเอาไว้ซ่อมตีนตะขาบอันเนี้ยเอาไว้ซ่อมเวลาแบบไฟไหม้บ้างพลรถถังตายอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ผมจะกดอันนี้ครับอันเนี้ยเอาไว้แก้เรื่องตีนตะขาบโดยเฉพาะเลยแล้วก็อีกสาเหตุนึงคือถ้าเกิดรอได้ผมก็จะรอเพราะว่าถ้ารอแล้วมันซ่อมมันจะกลับมาหายเป็นปกติอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าพอซ่อมปุ๊บมันจะกลายมาเป็นสีเหลืองไหมน่าจะกลายมาเป็นสีเหลืองแหละแต่อันเนี้ยถ้าเลือกอันเนี้ย
ส้มแล้วมันหายเลยนะครับไม่เป็นสีเหลืองมันหายแบบเป็นปกติ 100% เหมือนไม่ถูกยิงมาก่อนเป็นแบบนั้นเลยอันนี้ครับระบบส่งยุทธปัจจัยอันเนี้ยมันคือบวก 15% ให้กับเวลาช่วงพักพูดง่ายๆคือมันลดคูลดาวน์ของอันนี้ครับอันเนี้ยมันจะมีคูลดาวน์ในการใช้อยู่นะเนี่ย78วิถ้าผมมาเลือกอันนี้คูลดาวน์มันจะกลายเป็นปกติครับมันจะเป็น90วิซึ่งผมว่ามันนานผมเลยมาเลือกอันนี้ครับก็เพิ่มเวลาพักคือลดคูลดาวน์ลง 15% ผมว่ามันก็โอเคอยู่ส่วนอันนี้เพิ่มระยะเวลาการใช้งาน 30% ถามว่าจำเป็นขนาดนั้นไหมอันเนี้ยมันเป็นซ่อมครับ2อันเนี้ยมันเป็นซ่อมมันไม่เกี่ยวกับระยะเวลามันมีแค่อันนี้ครับที่เพิ่มระยะเวลาจาก15วิเป็น 19.5 วิเร่งกำลังเครื่องยนต์เร่งกำลังเครื่องยนต์ 20% เอาจริงๆมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นครับผมว่าช่วสู้ลดคูลดาวน์มาให้ซ่อมได้บ่อยๆจะดีกว่าอันนี้มันไม่ได้จำเป็นต้องใช้ขนาดนั้นถ้าเป็นรถถังนี้ว่าไปอย่างครับถ้าเป็นรถถังเนี้ยผมจะไม่ได้ใช้อันนี้ครับผมจะมาใช้อะดรีนาลีนแทนมันเร่งความเร็วในการบรรจุกระสุน 20% ครับจากเท่าไหร่เนี่ยคันนี้มันเท่าไหร่วะคันนี้มัน 8.17 วิมันน่าจะเหลือประมาณสัก 7.8 7.9 มันน่าจะเหลือประมาณนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะมันไวขึ้นประมาณ1วิอ่ะเพราะฉะนั้นมันรีโหลดไวขึ้นผมก็เฮ้ยแบบคือบางทีเวลายิงอ่ะรีโหลดทำให้รีโหลดไวขึ้น 20% นานขึ้นอีก4วิ5วิผมว่ามันก็มีความหมายนะคือบางทีเรายิงได้ก่อนเขามันอาจจะวัดแพ้ชนะได้เลยผมก็เลยอันเนี้ยคือพอเรากดแล้วคงจะยากที่เราจะมาหวังกดใหม่ได้ใหม่อีกรอบเราไม่ได้ใช้กันบ่อยๆอยู่แล้วคือใช้แต่ละทีแบบเราต้องเอาให้ตายอ่ะถ้ามันไม่ตายเราจะเจ็บหนักแบบเขากำลังรีโหลดอยู่อะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกที่มันเป็นแมกกาซีนทั้งหลายอ่ะเราต้องเอาให้เขาตายก่อนถ้าเขาไม่ตายเราจะตายแทนหรือไม่ก็เจ็บสาหัสอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยผมจะเลือกเป็นเพิ่มระยะเวลาครับแต่ถ้าเป็น T77 เนี่ยมันไม่มีอะดรีนาลีนไงมันเป็นรถถังที่มันลักษณะเป็นซองกระสุนหรือแมกกาซีนมันจะไม่มีอะดรีนาลีนให้ไม่งั้นแม่งก็โกงถูกป่ะมันก็เป็นเพิ่มกำลังเครื่องยนต์ครับเพราะฉะนั้นกำลังเครื่องยนต์ผมมองว่าไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นผมก็เลยไปเอาระบบส่งยุทธปัจจัยแทนก็คือลดคูลดาวน์ครับกระสุนอันนี้ผมไม่ใช้แม่งแพงอีกอย่างคือดาเมจมันเบาแล้วก็ในเรื่องของการเจาะกรอเนี่ยอันนี้มันเจาะกรอดีกว่านะแต่สุดท้ายแม่งก็เป็นเรื่องของมุมอีกอยู่ดีอ่ะมันก็เป็นเรื่องขององศาถ้ามันองศาดีๆยังไงแม่งก็เจาะไม่เข้าครับแต่อันนี้มันจะยิงเบากว่าแต่เจาะกรอเยอะกว่าถ้ายิงส่วนอันนี้ผมติดไว้หน่อยกระสุนระเบิดแรงสูงก็คือกระสุน HE อันนี้จะเอาไว้ยิงพวกกรอบางๆหรือไม่ก็แบบตอดแบบพวกเลือดน้อยๆอ่ะมันก็มีข้อดีอยู่นะคือพวกเกราะบางทีมันยิงไม่เข้าแต่มันระเบิดข้างหน้าได้อ่ะมันระเบิดหน้าได้มันก็ยังเข้ามันก็ยังเจ็บอ่ะมันอาจจะไม่ได้ลด 4-500 อ่ะมันอาจจะลดสัก50มันเอาไว้ยิงแบบลาสช็อตอะไรประมาณเนี้ยแล้วเลือดเหลือน้อยๆมันไม่จำเป็นต้องยิงเข้าเต็มๆ 3-400 ยิงแบบขอแค่ให้มันลดอ่ะดีกว่าไปยิงแล้วองศาไม่ดีแล้วชิ่งออกเงี้ยก็ซวยอีกงานเข้ารีโหลดยาวอีกครับเพราะฉะนั้นHE ก็ติดไว้หน่อยส่วนอันนี้ผมไม่ใช้เพราะแม่งแพงเสียตังค์จะใช้เหรียญเงินก็ได้นะเหรียญทองคงไม่ใช้อ่ะใช้เหรียญเงินก็ได้ 4,000 เอาจริงๆผมจะใช้ก็ได้นะผมไม่ได้มายเรื่องเครดิตตรงนี้อยู่แล้วไม่ได้มายเรื่องเหรียญเงินอยู่แล้วที่เหลือมีอะไรอีกแล้วยุทธภัณฑ์เนี่ยเราจะใช้อาหาร2อันครับแล้วก็เชื้อเพลิงอันนี้ก็เพิ่มกำลังเครื่องยนต์ด้วยแล้วก็ทำให้หมุนป้อมปืนไวขึ้นด้วยส่วนใหญ่จะใช้อย่างนี้ครับ3อันอย่างเงี้ยตลอดถ้าจะถอดอันนี้ได้ครับไปใส่นี้แต่ว่ามันจะคุ้มกันเหรอป้องกันพลรถถังบาดเจ็บเพิ่มบวก 10% ซ่อมความเร็วซ่อมชิ้นส่วนบวก 20% ป้องกันไฟไหม้บวก 10% ความทนทานแรงกระสุนผมว่าผมชอบอันนี้มากกว่าหลักๆคือเนี่ยตรงนี้มันเล็งไวขึ้นด้วยครับไอ้ตรงนี้ก็ช่วยเป็นผลพลอยได้ครับระยะมองเห็นก็เพิ่มขึ้นด้วยครับอันนี้ก็วิ่งไวขึ้นนิดหน่อยอันนี้ก็เพิ่มด้วยผมว่าอันนี้ยังไงก็ดีกว่าไอ้นี่เยอะอ่ะจริงไหม
อันนี้ถึงมันจะบวกแค่ 3% ความเชี่ยวชาญผลรถถังก็เหอะอันนี้เรียกว่าครีวมาสเตอรี่ครีวมาสเตอรี่อันนี้เพิ่มเยอะครับอันนี้10อันนี้3อันนี้ก็เชื้อเพลิง10อันนี้3ส่วนใหญ่ก็จะกดแบบนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ครับประจำเป็นตลอดส่วนใหญ่จะกดแบบนี้อยู่แล้วยุทธปัจจัยก็อันนี้ผมจะอันนี้2อันนี้ผมจะฟิกครับส่วนอันเนี้ยขึ้นอยู่กับว่าจะมีอะไรกำลังเคลื่อนยนต์กับอะดรีนาลีนถ้ามีอะดรีนาลีนใช้ผมก็จะใช้แต่ถ้าไม่มีผมก็จะใช้เร่งกำลังเครื่องยนต์แทนครับลายพรางถ้ากดเป็นแพ็กเกจมันจะได้ลายพรางอันนี้มาแทนครับแต่ถ้าไม่งั้นก็จะเป็นลายพรางทั่วไปแบบนี้ก็ได้ครับแต่ว่าถ้าลายพรางแบบเนี้ยผมว่ามันอันก็อาจจะมองตรงนี้ง่ายหน่อยนะแต่เอาจริงๆผมว่าลายพรางอันนี้มันแอบเกลียนนะคือมันมีตรงนี้มาบังๆอ่ะจริงๆมันไม่ได้ยิงแล้วติดเหล็กแล้วทะลุไปโดนตัวถังนะมันไม่ได้ยิงติดนะมันแค่ตกแต่งสวยงามเฉยๆแต่คนที่เขารู้จริงๆเขามองแค่รถถังเขาก็รู้แล้วแหละว่ามันต้องยิงแถวๆต้องยิงแถวๆเนี้ยไอ้ตรงเหล็กตรงเนี้ยถึงแม้ว่าถ้าซูมไปแล้วยังไงไอ้ตัวเหล็กตรงเนี้ยมันก็ไม่บังอยู่ดีมันก็เห็นรถถังเพียวๆอยู่แล้วครับว่ายิงเข้าไม่เข้าแค่เอาไว้สวยๆเฉยๆบังอะไรตรงนี้อาจจะเอาไว้แกล้งพวกที่เล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่อาจจะเอาไว้แกล้งได้ถ้ากดเป็นแพ็กเกจได้ผมว่าก็น่าสนใจอยู่ส่วนไอชุดติดตั้งเนี่ยอันนี้กดมาเสริมอันนี้ไม่ได้ซีเรียสมันไม่ได้ช่วยอะไรเอาไว้แต่งสวยงามเฉยๆเอาให้มันดูรกๆ ให้มันดูรกๆเฉยๆไม่มีอะไรอ่ะเดี๋ยวอันนี้เป็นครีวมาสเตอรี่ครับผมเลเวล7ค่อนข้างจะเยอะหลายอยู่เหมือนกันใกล้เต็มแล้วใกล้เต็มแล้วอันนี้เร่งได้มั้ยก็ยังไม่เต็มอยู่ดีช่างหัวมันก่อนเถอะเดี๋ยวเราไปดูเกราะกันครับเรามาดูเกราะของรถถังคันนี้กันดีกว่าสำหรับรถถังคันนี้นะเท่าที่ในเรื่องเกราะเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมว่าเนี่ยมันจะชอบมันจะมียิงได้อยู่ประมาณ3จุดครับจุดแรกคือไอ้ตัวเม็ดๆตรงหัวอันที่2คือช่วงแถวๆตรงเนี้ยที่ผมไปยิงชาวบ้านเขานะแล้วก็อีกอันนึงคือตรงนี้ครับแต่เวลาเราเล่นจริงอ่ะสำหรับด้านข้างเนี่ยคงไม่ต้องพูดถึงเนาะมันมีด้านข้างอย่างเงี้ยมันยิงกันได้ง่ายอยู่แล้วล่ะด้านหลังนี่ก็ไอ้สีเขียวๆเนี่ยยิงกันได้สบายเลยแต่เวลาเราเล่นจริงกันเนี่ยถ้าอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยถ้าเรายิงตรงเนี้ยจอกกรอเราไอ้กรอเราจอกกรอเราเท่าไหร่จอกกรอเรา230ถูกป่ะเนี่ยจอกกรอเรา232ถ้าไม่ได้ยิงระยะไกลอ่ะมัน 14.93% ที่การจอกกรอมันเสียอันเนี้ยการจอกมันเป็นข้อเสียของรถถังคันนี้ด้วยแหละมันถ้าเอาไปยิงระยะไกลอ่ะมันอาจจะไม่เหมาะมากสักเท่าไหร่เพราะว่าจอกกรอมันลดค่อนข้างสูงแต่คือไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีอะไรขนาดนั้นนะมันแค่อาจจะยิงข้างหน้าไม่ค่อยได้มันอาจจะยิงได้เป็นบางจุดมันอาจจะยิงได้เป็นบางจุดครับเช่นอย่างนี้ครับเนี่ยเช่นอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นป่ะมุมที่48เกราะมันก็จาก120กลายเป็น180 มผมว่ามันก็ยังได้อยู่ไอ้ตรงนี้อาจจะยิงไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็คือจะยิงไม่ค่อยได้เหมือนกันเนี่ยไอ้ตรงป้อมเนี้ยส่วนใหญ่ยิงไม่ค่อยได้อาจจะยิงได้แค่บางจุดเล็กๆอย่างเงี้ยเนี่ยจะได้แค่นิดเดียวเองได้น้อยมากเนี่ยมีแค่ไม่กี่จุดที่จะยิงได้ส่วนใหญ่จะยิงได้ตรงนี้ครับกับไอ้เม็ดตรงเนี้ยไอ้เม็ดหัวจุกตรงเนี้ยแต่เวลาเราเล่นจริงครับผมจะชอบหันอย่างนี้ครับหันด้านข้างให้หันเฉียงๆหน่อยเอาเฉียงไงเอาเฉียงอย่างนี้อ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามะเร็งตรงนี้ครับถ้ามะเร็งตรงนี้มุมมันจะเพิ่มขึ้นครับเนี่ยผมอาจจะหันมาอย่างเงี้ยหันมาอย่างเงี้ยใส่ครับเนี่ยมุมมันจะเพิ่มขึ้นถ้ายิงตรงนี้ได้อยู่แต่ถ้ามาตรงนี้ปุ๊บมันจะเริ่มยิงยากแล้วครับเนี่ยมันจะกลายเป็น300เห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะยิงไม่ค่อยได้แล้วเนี่ยตรงนี้มันจะยิงไม่ค่อยได้แล้วครับแต่มันจะยิงตรงนี้ได้อยู่ผมจะต้องระวังตรงนี้เพราะว่าถ้าอยู่ในฝั่งเราอ่ะมันจะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยผมจะหันเฉียงๆอย่างนี้ครับแล้วก็จะหันอย่างนี้แล้วก็จะหาที่กำบังที่มันอยู่ปิดตรงนี้ครับเนี่ยมันจะปิดไอ้เม็ดหัวจุกของผมด้วยแล้วก็ทำให้ตรงเนี้ยมันมุมเฉียงมันเพิ่มขึ้นมันจะทำให้เกราะเหมือนผมของเกราะของผมหนาขึ้นด้วยไปในตัวเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นเทคนิคการเล่นอย่างนึงที่ผมใช้เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเหมาะกับพิกาบูถูกป่ะโผล่ไปยิงแล้วก็ถอยกลับโผล่ไปยิงแล้วก็ถอยกลับ
แล้วก็รอรีโหลด20วิคือรถถังมันไม่เหมาะที่จะเอาไปลุยกลางวงแบบรัวๆอยู่แล้วไงบางคนก็จะเอาเกราะไปเทียบกับตัวอื่นครับเช่นรถถังอีมิวใช่ไหมเนี่ยอีมิวเนี่ยเท่าที่ผมลองดูนะเท่าที่ผมลองไปยิงคันนี้ดูอะคือถ้าเรายิงได้ยิงมันได้ส่วนใหญ่คือจะยิงด้านหน้าเนี่ยได้จังๆเลยครับแต่ถ้ามันหันข้างเราจะยิงตรงนี้ได้ครับในกรณีที่อยู่ไกลบางทีเราอาจจะยิงมันไม่ได้เนี่ยถ้าในกรณีที่อยู่ไกลนะเราอาจจะยิงตรงนี้มันไม่ได้คือมัน218ก็จริงอะไอ้ตรงเนี้ยมันเฉียงมันไม่ได้อยู่แล้วล่ะมันหันหน้าใส่เรายิงตรงเนี้ยมันไม่ได้มันเฉียงแต่ไอ้ตรงเนี้ยมันเฉียงไม่มากไอ้ตรงเนี้ยมัน217ครับเราจ่อกล่อ232เรายิงเข้าแต่ถ้าอยู่ไกลการจ่อกล่อเราลดลงไปประมาณสัก 15% เพราะฉะนั้น232ลดไป 15% ผมว่ามันน่าจะประมาณสัก 30-40 เพราะฉะนั้นไอ้217เนี่ยจะยิงไม่เข้าครับเราจะยิงป้อมข้างหน้ามันไม่เข้าเลยเนี่ยเราจะยิงป้อมไม่ได้เราจะต้องไปยิงไอ้ข้างล่างแทนซึ่งไอ้ข้างล่างบางทีไอ้ตรงนี้ก็ยิงไม่ได้ด้วยนะจะอาจจะไอ้ตรงนี้ก็ไม่แน่ว่าจะยิงได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะยิงอีมิวข้างหน้าไม่ได้เลยครับอีมิวถ้ายิงไม่เข้าเลยก็คือไม่เข้าข้างหน้าทั้งหมดเลยในขณะที่ T77 ครับข้างหน้ามันเนี่ยส่วนใหญ่จะยิงไอ้ตัวตรงเนี้ยได้ครับจะยิงไอ้ตรงเนี้ยง่ายครับเนี่ยยิงตรงนี้ยิงง่ายเลยเนี่ยส่วนใหญ่อันเนี้ยจะมีข้อเสียตรงนี้ครับเกราะของอีมิวค่อนข้างสมดุลกว่าแต่ว่าอันเนี้ยถ้าแอบดีๆอะไรดีๆหันมุมดีๆผมว่ามันก็ยังพอได้อยู่สำหรับในเรื่องของเกราะแล้วก็มีไอ้เม็ดจุกตรงนี้ด้วยที่เป็นอีกจุดอ่อนนึงก็ต้องหาที่กำบังดีๆส่วนอีมิวเม็ดจุกผมว่ามันน่าจะยากอ่ะเนี่ยมุมมัน50องศาถึงกรอบมันจะ150มิลก็เหอะแต่ว่ามุม50องศามันกลายเป็น234อันนี้มันก็ไม่น่าจะยิงเข้าอยู่แล้วล่ะยกเว้นมันหันข้างให้อ่ะไอ้อย่างเงี้ยอาจจะยิงได้โอ้ยไม่ไหวว่ะมุม65ไม่ได้อ่ะไม่ได้อ่ะยิงไม่ได้ไอ้เม็ดจุกของอีมิวก็ยิงไม่ได้กรอบอีมิวจะค่อนข้างสมดุลกว่าแต่ว่าถ้าจ่อกรอสูงประมาณหนึ่งเราจะยิงอีมิวเข้าตรงไหนก็ได้ไงเพราะฉะนั้นมันกรอผมว่ามันดีคนละแบบกรอมันดีคนละแบบอีมิวถ้ายิงไม่เข้าคือไม่เข้าข้างหน้าทั้งหมดเลยอ่ะแต่อันเนี้ยส่วนใหญ่คือมันจะไม่เข้าเป็นบางช่วงแล้วก็บางช่วงจะยิงเข้ามันต้องแอบดีๆอ่ะในเรื่องกรอก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูในเรื่องของรีเพย์กันต่อดีกว่าหลังจากที่เราดูกรอกกันแล้วเดี๋ยวไปดูรีเพย์ที่ผมบันทึกไว้ผมบันทึกรีเพย์เอาไว้อยู่T77 ตอนที่ผมเล่นเก็บแรงผมบันทึกเอาไว้อยู่3รีเพย์ครับผมว่า3รีเพย์น่าจะพอแล้วเป็นรีเพย์ที่ตอนที่ผมได้ไอตราเนี่ยพลรถถังชั้นยอดผมเก็บเอาไว้3อันผมว่าน่าจะพอที่จะเป็นตัวอย่างในการรีวิวการเล่นได้พอสมควรอันนี้ผมขึ้นมาละเป็น 50% บวกแล้วพยายามจะดันเป็น55ขึ้นผมว่าน่าจะยากอยู่สำหรับ T77 ผมเล่นไปทั้งหมด112ตาครับอัตราชนะของผมอยู่ที่ 66%ส่วนรถถังคันอื่นๆที่ผมถนัดก็มีอันนี้ครับ SU130PM อันนี้วิลเลจผมก็อยู่ที่63มีโปเกตโต้ก็อยู่ที่62อันนี้ก็อยู่ที่60อันนี้ผมเล่นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้58ที่เหลือก็อาจจะไม่ใช่ที่รถถังที่ถนัดสักเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเราไปดูบันทึกรีวิวย้อนหลังกันอันนี้ของผมแรงอยู่ที่ระดับ7อันนี้ตอนที่ผมบันทึกไว้นะผมเล่นตอนอยู่ที่แรงระดับ7รอผู้เล่นนานจังวะอีกฝั่งไม่มีที77ขอญาติเลขไปให้มันจะได้ไวขึ้นไม่เสียเวลารอรถถังพรีเมียมมีข้อดีตรงสามารถใส่อาหารใส่
ไอ้พวกน้ำมันได้แบบไม่ต้องกังวลอ่ะเพราะว่ามันได้เหรียญเงินเยอะดีมันคือมันโคเวอร์ได้อยู่แล้วผมว่ามันพอโคเวอร์ได้ถ้าเราไม่ได้ยิงแย่มากอ่ะยังไงมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอยู่แล้วล่ะผมว่านะรถถังหนักไปตรงกลาง2คันเอาไว้กันคนมาแอบส่องเอาไว้เช็คได้อยู่มั้งอันนี้ผมลองมาส่องดูก่อนเฮ้ยได้อยู่1ดอกไม่ทันแล้วอ่ะเจาะไม่เข้าอ่ะต้องแอบแล้วครับอันนี้ก็รอยาวๆไปครับ20วิเนี่ยถ้าช่วงระหว่างเนี้ยโดนเข้ามาลุมมาตุ้มเนี่ยอาจจะเจ็บหนักถึงตายได้นะจะยิงได้ไหมเนี่ยรถถังเบารีโหลดพร้อมแล้วครับไม่ได้อ่ะอีกไอ้รถถังนั้นก็ไม่เห็นด้วยจะยิงในพุ่มผมว่าก็ไม่น่าจะโดนอ่ะต่อให้โดนแม่งก็น่าจะเด้งออกโอ้โหตรงกลางตรงธงต้องช่วยไหมเห็นอยู่4คันมากผมเห็นแว๊บๆน่าจะต้องไปช่วยอ่ะไม่งั้นแตกแน่ๆครับเฮ้ยไอ้เนี้ยยิงได้1เมตรครับอีกเม็ดยิงไซส์ลงมาข้างล่างว่ะแม่งดีดลงมาข้างล่างรอรีโหลดก่อนครับ20วิ20วิเนี่ยมันหนืดตรงเนี้ยต้องรอครับไปอยู่กลางวงไม่ได้ไม่ดียิงตรงไหนได้มั่งวะเนี่ยไอ้ตรงนี้ได้อยู่โป๊ะ1เม็ดต้องลงมาช่วยละไอ้เนี่ยโดนเฮ้ยยิงมันโอ้ยรีโหลดกว่าจะเนี่ยมันอยู่ตรงกลางโอ้ยโดนยิงตูดแล้วแอบโอ้ย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 อ้าวยิงเด้งออกกว่าจะรีโหลดเสร็จโดนไปกี่เม็ดเนี่ย 4-5 เม็ดอ่ะ6ด้วยแต่ว่าเด้งออกไป2โชคดีไปเจ็บอ่ะลดไปเกือบพันอ่ะรีโหลดได้แค่แมกกาซีนเดียวเฮ้ยทีมเรายังได้เปรียบอยู่เรายังตายแค่2ผมต้องยิงไทเกอร์เหลือ400น่าจะต้อง2เม็ดไอเนี่ยจะแอบยิงไทเกอร์ยิงได้มั้ยเฮ้ยเหลือ77แล้วโอ้ยพื้นลาดขึ้นอ่ะต้องขยับหน่อยโอ้คุ้มเว้ยคุ้มได้แล้วคุ้มไหมวะจะตายห่าแล้วเหลือ500กว่าโอ้ยข้างหลังแม่งก็ดักยิงข้างหน้าแม่งก็2คันไอ้คันนึงเลือด 1,300 ด้วยเรื่องของเรื่องนั่นแหละโอ้ย400เหลือ100กว่าแล้วไอ้เนี่ยมึงตายก่อนรีโหลดไปครับ20วิอย่าเข้ามานะโอ้ยเลือด900อ่ะเบิร์ดดาเมจไม่ตายอ่ะต้องมีคนช่วยยิง1เม็ดอ่ะเนี่ยมันต้องมากับคนโคเวอร์อ้าวมันยิงโดนตีตะขาบสวยดีครับยิงไม่เข้าก็ตายอ้าวเฮ้ยมีเพื่อนช่วยยิงซ้ำสวยมีเพื่อนช่วยซ้ำ1เม็ดครับผมเลยเบิร์ดตายถ้าไม่มีคนมาช่วยยิงเลยอ่ะผมจะยิงเบิร์ดมันไม่ตายไงเหลืออีกคันเดียวสบายแล้วล่ะเราเหลือต้อง5ยังไงก็ชนะใครตายวะมีคนอ้อมไปแล้วผมรอตรงนี้ดีกว่าโป๊ะเอ้าเด้งออกอันเนี้ยแม่นๆแน่ๆเข้าชัวร์ผมยิงไป 4,200 กับอีก4ทำลายได้5ครับเด้งออกไป 1,270 ดําความเสียหาย XP อันนี้พอดีมันมีคูณ3อยู่ด้วยอันเนี้ยได้ตราพลรถถังชั้นยอดครับดาเมจประมาณสัก 4,000 บวกแล้วก็ทำลายได้5ได้เหรียญตาอะไรพวกนี้มาด้วยแหละมันก็จะเป็นได้เงินโบนัสพิเศษจากเหรียญตาไง
เนี่ยได้เหรียญตาได้รางวัลและเหรียญตราพิเศษ114 K เหรียญเงินก็เยอะอยู่ดาเมจ 4K เงินก็ประมาณสัก 80,000 เป็นบัญชีพิเศษก็คูณ 1.5 ไปก็เป็น 120,000 ค่าพวกแบบเสบียงกับไอ้พวกของซ่อมพวกอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณสัก 16,000 ได้ 120,000 16,000 ก็กำไร 100,000 อ่ะแล้วก็ได้เหรียญตราพิเศษอีก 100,000 ตานี้ก็ได้มา 200,000 เหรียญเงินอ่ะผมว่าก็โอเคอยู่นะ XP แบบไม่คูณได้อยู่ที่ 1,375 คือไอ้สัญลักษณ์ M ทองๆเนี่ย XP สำหรับรถถังเนี่ยนะผมว่าต้อง 1,300 บวกต้องประมาณสัก 1,300 ขึ้นไปอย่าถึงจะได้ไม่งั้นน่ะยากครับไม่งั้นไม่น่าจะได้ถ้า 1,200 กว่าผมว่าไม่น่าจะได้ไม่น่าจะได้นะเราไปดูรีเพย์ที่2กันรีเพย์ที่2อันนี้ผมน่าจะลงไปเบส C ไปที่แผนที่ C ไปช่วยรถถังเบากับรถถังกลางมันไม่มีตัวชนไงผมก็เลยไปช่วยหน่อยเอ้ามีคนตามมาอีกหนึ่งรถถังหนักอ้าวอย่างนี้ฝั่งเราก็มี5อีกฝั่งนึงจะมี2อีกฝั่งนึงนี่น่าจะต้องยังหน่อยอ่ะมันอยู่ตรงไหนกันต้องดูก่อนอันนี้เราไม่รู้ไงว่ามันแอบซุ่มอยู่เปล่าก็เลยบอกให้ดูจังหวะดูท่าทีก่อนรถถังเบาเห็นแล้วเห็นนั่นหนึ่งตอนนี้ผมน่าจะเข้าไปช่วยซ้ำผมยิงติดไฟไหม้วะอ้าวโดนยิงครับน่าจะโดน2ด้านเลยปึ๊บโอ้ยสายลงได้ลาดพอดีโอ้ย A อย่างเยอะอะตรง A นี่กี่คันวะเนี่ยรถถังหนักฝั่งเราตายไปหนึ่งน่าจะเพราะว่าวิ่งไปเจอเขาพอดีอ่ะก็เลยเดี่ยงผมต้องไปช่วยแล้วต้องไปช่วยแถวๆ B มันน่าจะประทะกันตรง B อ่ะขอไปดูจะยิงได้ไหมวะมุมเนี้ยไม่น่าจะได้อ่ะมุมไม่เหมาะจะไปช่วยแย่งยิงช่วยยิงกับไอ้ตรงนั้นผมว่าไม่เวิร์กผมอ้อมไปข้างหลังดีกว่าให้มันยิงข้างหน้าไปแล้วผมอ้อมไปยิงตูดน่าจะดีกว่าไหนๆอ้อมแล้วผมก็อ้อมให้สุดเอาหลังสุดเลยน่าจะได้ตรงเนี้ยไม่มีใครดักมั้งอ้าวนี่อ้อมมาเจอไอ้นี่พอดีว่ะเจอคนหนีเลือดมันน้อยเสร็จเลยครับขอ1เมตรครับยิงตูดถอยละมันเห็นเราแล้วครับหลอดไฟขึ้นถอยเลยครับถอยยาวให้มันคิดว่าเรากำลังหนีผ่านไปสัก10วิมันก็จะหายแล้วมันจะมองไม่เห็นแล้วรีโหลดเสร็จครับวิ่งไปยิงใหม่ครับไปยิงตูดใหม่สับรอครับเอาใหม่ครับโป๊ะ1เมตรครับอีกเมตรนึงตุ้มเรียบร้อยครับได้แล้วครับอีก1ตัวรีโหลดไปครับยาวๆ20วิตอนนี้ต้องระวังแอบๆหน่อยอยู่ตรงไหนกันมีไทเกอร์ไทเกอร์1โหยเลือด800ยิงไม่ตายหรอก800กว่ามันยิงใครไม่รู้เรายิงด้านข้างครับลอยถอยลอยแล้วถอยครับแอบครับจริงๆมันก็เห็นแล้วนะมันไม่สนว่ะมันยิงใครวะอ้าวไม่สนเหรอไม่สนก็ตามไปยิงตูดดิไม่สนก็ตามไม่สนก็ตาม1เมตร
ได้อีกตัวนึงโป๊ถอยแล้วครับไม่มีกระสุนเหลือแล้วน่าจะต้องไปช่วยรถถังกลางตรงซีน่าจะโดนลุมน่ะโดนลุมจริงด้วยรถถังหนักวิ่งไปลุมแล้วผมน่าจะวิ่งไปช่วยไม่ทันอ่ะงานง่อแล้วครับ 2-1 ถ้ามันรุมยิงเราดีๆนี่ถึงเลือดเต็มผมก็แพ้นะเพราะเรายิงแล้วเรารีโหลด20อ่ะ1 เมตร 1 เมตร 1 เมตรอีกเมตรโอ้โห327คือดาเมจ380มันแกว่ง 25% ก็จริงเหอะแต่มันแกว่งได้น่าเกลียดอ่ะ327แล้วเหลือ2อ่ะตายก็ไม่ตายอ่ะแล้วดูแต้มดิแต้มมันเยอะกว่าคือถ้ามันยื้อนะเราจะแพ้แต้มผมต้องย้ายแล้วครับผมย้ายที่ก่อนเผื่อแม่งมาแอบยิงอ้าวนี่ไงเฮ้ยโอ้โหโดนสีแดงทิ้งได้แล้วเว้ยเล็กตัวหนึ่งมันพลาดแล้วครับไอตัวเลือดน้อยอ่ะมาให้ผมยิงไงแต้มผมเลยเพิ่มขึ้นคราวเนี้ยแค่ถ่วงเวลาผมก็ชนะอยู่ดีถ้ามันไม่ไปยึดฐาน B นะอ้าวโดนยิงเหรอไม่โดนแล้ววะคืออันเนี้ยแค่ผมถ่วงเวลาถ้ามันไม่ไปยึดฐาน B นะแต้มผมก็ชนะอยู่ดีมันต้องฆ่าผมให้ได้ครับซึ่งเลือดผมต้องเกือบพันมันต้องยิงผมกี่นัดน่าจะ3แล้วผมยิงมันนัดเดียวมันก็ตายแล้วยังไงก็ได้อยู่แล้วไหนวะเอ็งยิงเรายังมืดอีกก็โดนตานี้ยิงไป 4,000 ครับทำลายได้6ได้เหรียญตานี้มาด้วยเหรียญตราภูทำลาย6,000อันนี้มีคูณ5อยู่แล้วผมก็ใช้บูสเตอร์เร่งประสบการณ์ด้วย EXP ได้ 1,378มีตัวเร่งประสบการณ์อันเนี้ยได้มา 6,200 มันเยอะด้วยเพราะว่าผมใช้คูณ5ไงไอตัวเนี้ยมันก็เลยคูณ5ไปด้วยคูณ5ตามอ่ะผมใช้ตัวสีม่วง 90% น่าจะลองไปคูณดู 90% แล้วมาคูณ5ตรงเนี้ยมันก็มาเป็น 6,200 น่าจะประมาณนี้ตาเนี้ยผมได้ EXP 10,600อ่ะซึ่งเยอะอยู่เงินก็ไอตัวนี้รางวัลพิเศษก็114เหมือนกันดาเมจน้อยลงไปหน่อยนึงเหลือ74,000เงินเลยลดลงไปนิดนึงอันนี้ผมใช้บูสเตอร์เงินก็เลยเหรียญเงินเลยได้โบนัสพิเศษมา 40,000 อ่ะเหลือรีเพย์อีกอันนึงอันนี้พีระมิดไปแล้วอันนี้ทุ่งหินหรืออีกอันนึงคือปาล์มโอเอซิสด่านนี้ผมเรียกทะเลทรายร้อนถึงเวลาลุยกันแล้วผมเข้าไปในเมืองน่าจะไปที่จุดแอบจุดแรกดาเมจกันอ่ะมันจะมีอยู่จุดไอ้ตรงกลางเมืองอ่ะไอ้แถวๆเนี้ยเนี่ยไงเนี่ยอันนี้ผมจะหันเอียงครับแล้วก็ซ่อนด้านขวาไว้ซ่อนเม็ดจุกไว้แล้วผมก็ส่องเนี่ยผมจะซ่อนเม็ดจุกที่อยู่ด้านขวาไว้ให้ตึกมันบังครับมันจะได้ยิงผมไม่ได้เจอแล้วไปไหนแล้ววะถอยกลับมามันไม่โผล่มาให้เรายิงหรอกใครยิงอะไรวะเสียงอะไรวะเห
เห็นแล้วยิงไม่โดนอ่ะโย่ยิงไอ้โย่ได้ไหมเนี่ยขอเม็ดนึงโป๊ะโดนว่ะมันยิงเราเด้งครับมันยิงเราเด้งครับเราได้ยิงฟรี1เม็ดรอรีโหลดครับเฮ้ย SU 152อ่ะอะไรของมันวะโดนเฮ้ยตานี้ผมว่ามันแหลกๆดูว่ะผมลองเข้าใหม่ดิมันแปลกๆทำไมผมเปิดรีเพลย์แล้วตะกี้มันเหมือนแหลกๆตอนเล่นไม่แหลกนะถึงเวลาลุยกันแล้วตะกี้เราอยู่ตรงไหนเอออยู่ตรงนี้อันนี้ที่ผมจะยิงไอ้53 TP ไอ้นี่ไงอันนี้ที่ยิงไม่โดนแล้วก็จะมีไอ้โย่มาแล้วเรายิงไอ้โย่ได้แล้วมันยิงเราเด้งอันนี้ผมหันเอียงตอนนี้จะแตกนี้ไปจำไม่ได้แล้วยู152โอ้วิ่งผ่ากลางวงอย่างนี้สมควรจะโดนยิงอ่ะมันมีตรงไหนให้เรายิงอีกอ้าวโดนครับใครวิ่งผ่านแล้วไอเราก็หันไปยิงทันด้วยนะหันตวัดซ้ายไปนิดนึงแล้วยิงทันด้วยทำอะไรเอ้ามันทำอะไรเนี่ยยืนตรงกลางโดนดิครับอย่างนี้อุ๊ยไอ้โย่อยู่ตรงนี้ว่ะ SU ไอ้ SU ยิงไม่ได้อ่ะรีโหลดอยู่ไม่งั้นฆ่าได้แล้วเสียดายมีไอ้โย่ดักอยู่ทำไงดีวะเนี่ยยิงไม่ได้จะยิงไอ้112ก็ไม่ได้มันไม่ออกมาให้เรายิงหรอกจะออกไปยิงไอ้โย่ก็ถ้าอีกฝั่งอีกด้านนึงมันโผล่ออกมายิงเรานี่เต็มๆเลยนะไม่ค่อยกล้าไม่กล้าเสี่ยงมันลงไปข้างล่างเหรอเฮ้ยมันลงไปข้างล่างเอ้ยไม่โดนไซส์ไปไหนวะอ้าวมันโดนใครยิงวะถอยหลังแล้วโดนครับถอยหลังมาก็โดนเฮ้ยต้องช่วยข้างล่างแล้วข้างล่างโดนลุมเลือด699ผมว่าผมน่าจะยิงเบิร์สตายได้อยู่แต่ว่าต้องรอรีโหลดก่อนรอรีโหลดครับเอ้ยอีก1วิได้แล้วกำลังมาช่วยโอ้ยมันยิงแล้วซ้ำครับ400สวยดาเมจแกว่งขึ้นด้วยซ้ำได้อีกเม็ดนึงเอาไงดี 1,200 ตรงนี้ปล่อยมันยิงไปผมไปยิงตรงอื่นดีกว่ามันน่าจะมีอีกเลือด300 332กับ315นัด2ตัวนัดละเม็ดตัวละเม็ดพอดีเลยเนี่ยตายแพนเทอร์ยิงไม่ได้เอาไว้ก่อนผมเอาไอ้นี่ก่อนใช้ล็อกอัตโนมัติน่าจะดีโอ้1เม็ดครับล็อกอัตโนมัติโอ้เรียบร้อยเน้นยิงไวครับเน้นยิงไวยิงไวและยิงตรงกลางไม่เน้นพิถีพิถันมากอุ๊ยไอแพนเทอร์มันยิงตูดเราเหลือ100แล้วชิบหายแล้วโป๊ะเฮลอ้าวโชคดีครับมีเพื่อนช่วยวิเฉียดตายไปนิดนึง1เมตร1เมตรเอาคืนไปมันก็แอบเราแล้วก็แอบเพื่อนไม่ให้มันยิงได้มันแอบหลังรถถังครับเราจะยิงก็ยิงไม่ได้อยู่ดี
ตอนนี้อีหลักอีเหลือมากเลยจะบุกเข้าไปก็ยังไม่ได้อ่ะเพราะไม่เดี๋ยวมันยิงเรางานเข้าโดนมันไปยิงเพื่อนครับเราบุกได้แน่นอนเพราะว่ามันรีโหลดอยู่ดาเมจ 4,443 ทำลายได้6ตานี้ XP 1,440 อย่างเยอะ 1,440 อันนี้เหรียญตาก็114 K เหมือนเดิมเงินมาจากดาเมจได้เยอะกว่าเดิมด้วยก็เลยเป็น 86,000 แล้วก็มีตัวบูสเตอร์เงินก็ประมาณ 40,000 เหมือนเดิมก็ประมาณนี้สำหรับคลิปในการรีวิวรถถัง T77 ใครที่คิดกำลังจะซื้อก็ลองเอาคลิปนี้เป็นตัวพิจารณาดูก็ได้ครับสำหรับผมมองว่ามันเป็นรถถังที่ดีอยู่นะเป็นรถถังที่ดีแล้วก็ใช้ได้ดีอ่ะแต่ว่าราคาผมว่ามันค่อนข้างจะแพงไปไม่หน่อยอ่ะแพงไปเยอะเลย 17,500 ทองเนี่ยมันเป็นราคาของรถถังเทียร์10ไม่ใช่เทียร์8นะเทียร์8ส่วนใหญ่จะราคาประมาณสัก 7,500 ดีๆหน่อยแพงๆหน่อยก็สัก 12,000 ผมว่านะแต่ไอ้ 17,500 เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเทียร์10แล้วเทียร์10ยังไม่ก็เทียร์9อ่ะแต่ไม่ใช่กับเทียร์8ราคาอันนี้มันเป็นราคาของรถถังเทียร์10เลยด้วยซ้ำก็ใครที่คิดจะซื้อก็ลองชั่งเอาดูแล้วกันครับจากลักษณะของรถถังทั้งรีวิวค่าสเตตัสอะไรที่ผมวิเคราะห์ไปให้รวมถึงจากรีเพย์ที่ผมอัดมาแล้วก็เอามาให้ดูการเล่นจริงว่ามันเป็นยังไงในการเล่นจริงของรถถังนี้ก็หวังว่าคงจะพอมีประโยชน์ในการเลือกซื้อสำหรับรถถังนี้นะครับมันอาจจะอยู่ได้ไม่นานผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะขายนานแค่ไหนลองตัดสินใจดูครับก็คลิปนี้ผมคงจะเอาไว้เพียงแค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับ